สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกลับมาพบผู้ฟังในวันจันทร์ที่28กันยายน2013นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณอภิศักดิ์ครับครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะฮะวันพระราชทานธงไตรรงค์ครับจะเรียกว่าธงชาติไทยก็ได้ไหมธงชาติไทยได้ครับได้แต่จริงๆแล้วมันมีธงชาติสยามอีกนะคุณอภิศักดิ์อ๋อในสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ธงชาติสยามที่เป็นรูปเป็นพื้นสีแดงแล้วก็เป็นช้างรูปช้างเนี่ยครับครับเป็นธงชาติสยามก่อนที่จะรัชกาลที่6ร้องก้าวลุกกระหม่อมทรงพระราชทานธงไตรรงค์ต้องเรียกว่าธงไตรรงค์นะฮะไตรรงค์สามสีสามสีจนใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร้อยกว่าปีถ้าจำไม่ผิดนานนะนานมากรู้สึกจะพอๆกับธนาคารออมสินแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่ไหมฮะมันจะมียุคนั้นจะมีเกิดขึ้นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวชิราวุธก็เกิดนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินนี่ก็เกิดแล้วก็เนี่ยธงชาติไทยเนี่ยน่าสนใจธนาคารออมสินก็จะครบรอบ108ปีแล้วใช่ไหมฮะใกล้ๆกันใกล้ๆกันช่วงนั้นนะครับครับวันนี้เป็นไงครับก็ธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2013พร้อมกับเปิดทางเลือกนะครับให้กับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและก็ต้องการจะออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกนะครับคือแผนที่1คือพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวนเลยนะครับร้อยละร้อยนะครับ 100% เลยนะครับจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมส่วนแผนที่2นะครับชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวนนะครับ 100% ร้อยละร้อยนะครับแล้วก็เงินต้นนะครับร้อยละ50ครึ่งนึงนะครับแล้วก็แผนที่3นะครับชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมนะครับโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และก็เลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้นะครับส่วน2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจก็ไปได้คุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มการค้าชายแดนนะครับจะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคุยกันนะครับกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงทำมาหากินทำมาหากินวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมประมงนั้นจะผลักดันปลิงทะเลนะครับให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจจะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณถาวรจิระโสพลรักรองอธิบดีกรมประมงนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับเป็นทั้ง2ช่วงของรายการนะครับส่วนผู้โชคดีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้โชคดีมี2ท่านด้วยกันนะครับคือคุณสำลีคงคาหลวงจากจังหวัดนครปฐมท่านที่2นะครับคุณวิชุหอเล็กหอเหล็กนะครับคุณวิชุหอเหล็กจากจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับเป็นแบบตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook แล้วนะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคม2563นะครับส่งผลงานได้นะครับส่งได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคม2563คำถามนะครับธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมนะครับออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมถามว่าส่งผลงานได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงถามว่าถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้นะครับส่งผลงานได้ถึงวันที่เท่าไหร่วันที่นะครับเดือนอะไรเดือนด้วยนะครับของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินแบบตู้ ATM จากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวคนเดียวรับไป2ชิ้นเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนกับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube เพิ่มอีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและพิเศษสุดเลยนะครับผู้ชมผู้ฟังและชมฟังผ่านทาง Facebook นะครับ
ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดในรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแนวโน้มการค้าตามแนวชายแดนจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับก็ต้องย้ำเตือนกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าชายแดนไทยเราเนี่ยโอ้โหคุณวิศักดิ์ครับยิ่งพันกิโลครับแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดรอบบ้านด้วยใช่แล้วมันยังรวมการค้าผ่านแดนด้วยนะอ๋อใช่ครับผ่านแดนคือไปเวียดนามไปจีนซึ่งบางทีเนี่ยจีนประเทศเขาใหญ่โตมากเนี่ยเขาเข้าทางตะวันออกของเขาเนี่ยมันจะไกลแต่ถ้าเกิดเข้าทางบ้านเรามันจะสะดวกกว่าอ๋อใช่ใช่ครับแล้วยิ่งเนี่ยถ้ามีรถไฟความรถไฟที่เชื่อมต่อกันได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะจากทะเลไปถึงอันดามันไปถึงนู่นเลยทางใต้ของจีนเนี่ยยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้โควิดน่าจะจางจางลงบ้างไหมฮะก็พอได้ยังคือถ้าเราดูโดยภาพรวมนะครับเพื่อนบ้านเรา5ประเทศกับข้ามแดนไปเวียดนามไปสิงคโปร์ไปจีนเนี่ยครับค่อนข้างดีขึ้นนะค่อนข้างดีขึ้นนะโอ้สัญญาณดีเลยแต่ว่าพี่ต้องจับตาคือที่เมียนมาเมียนมาอ๋อนี่ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้ เพราะว่าเริ่มมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในคือผมมานั่งดูไล่ดูตัวเลขของครับครับกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ลดมากเหมือนที่ผมคิดเอาไว้อ๋อเหรอฮะโอ้เป็นข่าวดีนะฮะถ้าเรานึกภาพว่าช่วงสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดชายแดนเลยตอนนั้นเป็นยังไงคุณวิมลเงียบเลยไหมครับหรือยังไงครับเงียบไปเลยเพราะว่าเงียบเลยแหละเพราะว่าไงก็ตามแต่ตัวมันก็จะมีความพยายามที่จะขนของหนึ่งเพราะว่ามันต้องกินต้องใช้นะฮะต้องกินต้องใช้ตัวเลขมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกมาในน้ำมันผมเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะครับตัวเลขที่กรมการค้าต่างประเทศรายงานเนี่ยบอกว่าการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้านซึ่งประกอบด้วยและการข้ามแดนเนี่ยในปี6เดือนแรกนะแต่เดือนแรกเนี่ยมีมูลค่า 741,290 ล้านบาทอันนี้รวมแล้วใช่ไหมครับรวมหมดเลยครับครับครับลดลงแค่ 8.5% 8.5% โอ้แล้วก็ถ้าเป็นการส่งออกลดลงแค่ 8.19 นะครับการนำเข้าลดลงแค่ 8.5 นะครับแล้วก็ถ้ามองการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเลยเนี่ยคือการค้าชายแดนเลยเนี่ยมีมูลค่ารวม 133,920 ล้านบาทลดลง 13% นะครับ13สปป.ลาวเนี่ย 23% ครับอ๋อ23นะครับขอไปลาวนั้นลง 7.9% นะครับหน้าลดลงประมาณ 13% กัมพูชาเพิ่มขึ้น 1.8% นะครับการค้าที่ส่งเข้ามากคือพวกยางพารานี่อันนี้ต้องยอมรับว่ามาเลย์เขาก็ปั๊มพวกถุงมือยางออกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำยางข้นเนี่ยเขาก็นำเข้าอย่างบ้านนี่อันนี้ผมสงสัยเพราะมาเลย์จริงๆเขามียางพาราไม่ใช่หรือว่าเขาไม่มีนโยบายแล้วตอนนี้ครับผมว่าเขามีแต่ว่าปริมาณความต้องการของเขามากกว่าที่เขาต้องการครับเขาเพิ่งนำเข้าจากบ้านเราถ้าเราไปดูตัวเลขการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะอันดับหนึ่งคือพวกน้ำยางข้นนะครับซึ่งนำเข้าจากบ้านเราเยอะมากครับสินค้าที่สำคัญหลักก็อย่างเช่นกรณีของมาเลเซียก็ยางพาราเครื่องคอมพิวเตอร์แผงโทรศัพท์ไฟฟ้านะครับครับลาวเนี่ยก็น้ำมันดีเซลสินค้าปศุสัตว์และน้ำมันนะครับเมียนมาก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำมันดีเซลผ้าผืนและผ้าได้ทั้งหลายส่วนกัมพูชาก็เป็นเครื่องดื่มและปศุสัตว์รถยนต์นั่งแต่ที่จีนน่าสนใจครับที่จีนเนี่ยปรากฏว่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและค่อนข้างดีก็ผลไม้นะฮะผลไม้ซึ่งก็ได้ทราบว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีวิธีการแบบใหม่ที่จะทำคือใช้ตัวอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซแล้วก็ใช้การขายกันไปรายสินค้าเลยใช้ไลฟ์สดเลยปรากฏว่าโอ้ยอดมันเพิ่มขึ้นมันเวิร์กมากนะครับเพราะว่าในช่วงที่จีนเขามีปัญหาเนี่ยคนก็นอกจากปกติคนจีนเขาก็ใช้อีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นแล้วนะครับพอเป็นล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ติดนิสัยเลยนะเขาชอบยังนิยมที่จะซื้อของผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโอกาสเนี่ยผมว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยโอเคในเพื่อนบ้านเราขนาดนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะเจรจาในการเปิดด่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือทางเขาเองก็ต้องการสินค้าเราก็อยากขายของแต่จะมีมาตรการยังไงมันสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือว่าเอารถไปแล้วก็ไปเปลี่ยนคนขับไอ้ปัญหาโควิดครับครับครับเพราะว่าเกรงว่าคนขับรถติดโควิดใช่ไหมครับกลัวต้องเปลี่ยนคนขับคนไปแล้วก็พยายามควบคุมปริมาณรถนะครับอย่างวันนี้ทราบข่าวว่าจะมีการเจรจาระหว่างไทยกับพม่าในการที่จะ
มีมาตรการร่วมกันในการที่ให้สินค้ามันไหลเข้าไปได้เพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีการควบคุมว่ารถไทยเนี่ยเข้าไปได้แค่ประมาณ 6-7 คันรถแวนของพม่าจะเข้ามาได้จำนวนเท่าไหร่พวกนี้แต่ว่าวิธีการคือมันต้องกำหนดว่าคนเนี่ยมันต้องมีมาตรการในการตรวจด้านสุขภาพยังไงครับก็ต้องมีมาตรการร่วมกันซึ่งผมคิดว่าคือขณะนี้เนี่ยในแง่ความต้องการสินค้าต้องยอมรับว่าเพื่อนบ้านเขาต้องการสินค้าจากเรามาไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งยังไงก็ต้องใช้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่ออาหารเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยซึ่งยังขายได้อยู่เนี่ยแต่ว่ามาตรการที่ต้องทำร่วมกันก็คือมาตรการของการเรื่องสุขภาพในการที่จะจัดการเรื่องการขนส่งนะครับอย่างที่ระนองเนี่ยเท่าที่ทราบมาผมคุยกับคนข้างในบอกว่าพม่าเนี่ยมานำเข้าส่งออกของได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่เกิน7ชั่วโมงก็ห้ามขึ้นจากเรืออยู่เลยฮะอ๋อเมื่อก่อนที่มาแบบเดินเล่นได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วของซื้ออะไรได้อ๋อครับสถานที่เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดคือว่ามาอยู่ในเรือได้7ชั่วโมงมันต้องเอาของขึ้นให้หมดเอาของลงให้หมดรีบมารีบไปคนก็ไม่ได้สัมผัสกันรีบมารีบไปเพราะแต่ว่าไอ้ดีมานด์มันมีนะครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าในกรณีของพม่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่ากรณีของลาวกันนะลาวตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากที่หนองคายนะครับเป็นไงครับจริงเนี่ยตอนนี้เขาปิดด่านไม่ให้คนเข้ามาสินค้ายังไปได้อยู่แต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของจริงการค้าชายแดนเนี่ยที่มันสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่เนี่ยคือการที่คนเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วมาซื้อของอันนี้เยอะจริงๆตัวเลขเหล่านี้มันไม่ได้เรคคอร์ดนะครับไม่ได้เรคคอร์ดในระบบการค้าศุลกากรการนำเข้าส่งออกก็คือหลักๆก็คือสินค้าพวกเครื่องจักรพวกน้ำมันนะครับพวกสินค้าที่ไปใช้ระบบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นกระแสการผลิตอันนี้มันก็ต้องเติบโตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีมาตรการในการที่จะให้คนเนี่ยหมายถึงว่าควบคุมคนให้เข้าออกอาจจะมีมาตรการนะครับอันนี้ผมจะคิดไม่ออกว่าทำยังไงว่าถ้าคนสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยคนเหล่านี้เข้ามาพร้อมกับกำลังซื้อแล้วก็รถยนต์พวกนี้ขนของเข้าไปเต็มเลยคือมาซื้อของในห้างสรรพสินค้าบ้านเรานะครับใช่เนี่ยเป็นกำลังซื้อรูปแบบหนึ่งนะครับคุณวิบุลไปหนองคายมาคงจะเห็นภาพห้างสรรพสินค้าที่อุดรใช่ไหมฮะห้างใหญ่ๆทั้งหลายใช่ใช่สมัยก่อนนี่คนลาวทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเข้ามาก็มาพร้อมกับครอบครัวใช่ครับมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อของแต่ว่าในแง่ของตัวเลขการค้าที่น่าสนใจขนาดนี้เนี่ยผมว่าการค้าข้ามในกับจีนน่าสนใจที่สุดเลยครับเพราะจีนเนี่ยจริงๆในสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าตัวเลขที่เราทราบจีนไม่ได้ระบาดรุนแรงนะครับเขามีคนติดเชื้อแค่ไม่ได้มากประมาณ100,000กว่าคนเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายเมืองมากที่ต้องการสินค้าจากบ้านเราระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญนะครับแล้วก็การผลักดันให้สินค้าไทยอยู่ในแพลตฟอร์มได้นะครับครับผลไม้เนี่ยเป็นที่ต้องการอยู่แล้วต้องการมากๆเลยแต่ว่าสินค้าอาหารอื่นที่มีมาตรฐานสูงในเครื่องปรุงรสนะครับพวกอาหารสเปรดรูปอาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับผู้สูงอายุพวกนี้ผมคิดว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจครับตรงนี้ของจีนแต่ว่าวิธีการออกสินค้าก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไปทางภาคเหนือเนี่ยทางเชียงแสนเนี่ยก็ต้องผ่านทางลาวกระบวนการเหล่านี้มันต้องคุยกันให้ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่ารถเราเนี่ยมันผ่านไปทางโน้นเลยไม่ได้มันต้องรถจีนเข้ามาแล้วก็ไปการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าสินค้าที่มันไปได้เนี่ยเป็นที่ต้องการมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งผมก็น่าจับตาคือเวียดนามเนี่ยคือเขาคุมได้ค่อนข้างดีเท่าที่ตัวเลขที่เราทราบนะครับจะมีบางส่วนที่มีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่ารัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะคือโปรแอคทีฟในการที่จะเปิดประเทศนะเขาคือเนื่องจากว่าเขาโตด้วยการค้าระหว่างประเทศจริงเพราะฉะนั้นมาตรการของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเน้นความสมดุลมากกว่าว่าให้คนเดินทางก็ได้แหละนะเพราะฉะนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในแง่ของการค้าข้ามแดนนะครับที่จะไปทางนครพนมพุ่งไปทางเวียดนามได้หรือการค้าที่ผ่านทางทะเลก็ได้ในมาเลไม่ต้องห่วงกับมาเลตอนนี้เนี่ยที่น่าจับตาคือว่าก็ดีใจตรงที่ว่าเริ่มที่จะมีโรงงานเข้ามาตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางนะครับมาตั้งบ้านเรามากขึ้นก็คือว่าต่อไปนี้ตัวเลขที่เราส่งน้ำยางข้นไปมาเลจะลดลงแต่ว่ามูลค่ามันไปโผล่ที่อื่นแล้วนะเพราะว่าบริษัทไทยก็เริ่มมาขยายกำลังการผลิตในการถุงมือยางมากขึ้นซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้ภายในประเทศนั้นตัวเลขที่เราส่งไปมาเลย์มันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักในอนาคตแต่ว่าเรามาขยายกำลังการผลิตในประเทศมากขึ้นครับว่าดีมานด์มันเพิ่มมากขึ้นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์พวกถุงมือยางอะไรโควิดใช่ไหมฮะก็โควิดกำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าคือถ้าเรามองว่าขณะนี้เนี่ยยุโรปก็ยังหนักหน่วงอยู่นะครับยังคุมไม่ได้
อเมริกาก็ยังหนักอยู่ยังเสียชีวิตยังระบาดค่อนข้างมากนะครับญี่ปุ่นเองก็ยังเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในแง่นโยบายแล้วก็รัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็คนของเขาก็ค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะค้าขายก็คือค้าชายแดนกันค้าข้ามแดนนี่แหละครับครับวอลุ่มอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกช่องทางในการระบายสินค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากพยายามทำก็คือว่าใช้ระบบออนไลน์ที่เป็นวัวชั่วมากขึ้นเดี๋ยวนี้การจัดงานแสดงสินค้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาเจอกันแบบ face to face ละมันเจอออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวคือว่าต้องหันไปเป็นใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นนะครับ ต้องนำเสนอให้ชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลที่พร้อมนำเสนอได้เวลาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะขยายตลาดด้วยการไปทำแมทชิ่งใช่ไหมครับไปออกแสดงสินค้าผมว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากในการที่จะเจอการทำงานแสดงสินค้านอกจากขายเองในประเทศแต่ว่าถ้าเราอยากเจอผู้ประกอบการต่างประเทศเนี่ยมันต้องคุ้นเคยกับใช้ระบบวัวคือใช้ดิจิทัลในการนำเสนอสินค้าเราก็เข้าใจระบบการขนส่งที่จะต้องมีการควบคุมกำกับอย่างมีคุณภาพอันนี้ผมก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถส่งของไปขายได้ดีมานแม้มีแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ใครๆก็อยากซื้อของอย่างบ้านเราเพราะว่าเราคุมโควิดได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าเรามีศักยภาพสูงมากแต่ว่าทำยังไงให้เราเข้าใจกระบวนการในการขายของในรูปแบบใหม่ที่เป็น new normal ครับซึ่งไม่ได้ขายกันแบบว่ามานั่งคุยกันละแต่ขายกันผ่านออนไลน์แบบนี้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและเพื่อนบ้านก็ผมว่าตอนนี้รัฐบาลก็ให้พื้นที่เป็นคนทำอย่างการคุยกับพม่าวันนี้ก็ให้ทางพื้นที่เป็นคนทำให้เอกชนซึ่งมีความสัมพันธ์กันดีเนี่ยคุยกันว่าทำยังไงให้รถเราข้ามไปได้เขาเข้ามาบ้านเราได้แล้วก็มีกระบวนการในการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสมนะครับแน่นอนขณะนี้เรากลัวมากเลยไทยแดนทั้งหลายเนี่ยเรากลัวคนพม่าจะทะลักเข้ามาใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามถ้ายิ่งมีความอดอยากในบ้านเขามันก็จะมีโอกาสคนที่เขาอยากจะเข้ามาบ้านเราก็มากขึ้นนะครับครับการระบายสินค้านี่ก็มีความสำคัญนะครับครับน่าสนใจทีนี้คนที่ทำการค้าอยู่แล้วเนี่ยเอาล่ะเขาอาจจะมีปริมาณการค้าลดลงซึ่ง น่าจะโอเคยังพอได้อยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นคนที่จะเข้าไปสู่วงการแบบใหม่เลยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมโจทย์ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในเมื่อตัวอุปสงค์เนี่ยมันไม่ได้เติบโตเหมือนแต่ก่อนทำมันก็อาจจะคงที่หรือว่าอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปใหม่เนี่ยก็ต้องดูโปรดักต์ของตัวเองให้ตอบโจทย์ความต้องการก่อนนะครับต้องดูสินค้าของตัวเองว่าตอบโจทย์ความต้องการของตลาดไหมนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็วิธีการจัดการของสินค้าตัวเองอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะคิดเองไม่ได้แล้วมันต้องวิ่งไปหาแล้วต้องศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะสมมติว่าเราทำพวกสินค้าตัวนี้เนี่ยมันจะขายประเทศอะไรการเข้าไปขายเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่ากฎระเบียบเขาเป็นยังไงจะนำเข้าสมองด้วยวิธีการอะไรจะเข้าถึงผู้ซื้อได้ยังไงผู้ซื้อตลาดนี่ก็แตกต่างกันนะครับผู้จัดจำหน่ายหรือว่าไหนคนที่เป็นตัวกลางก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะช่วยท่านได้คือหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เองก็มีนโยบายมีโครงการมากที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าตลาดต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลังเลที่จะไปหาหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะเข้าไปหาความรู้ไปหาเครือข่ายไปหาเน็ตเวิร์กต้องเตรียมความพร้อมก็คือว่าความพร้อมคือเอกสารทั้งหลายต้องชัดข้อมูลของสินค้าตัวเองนะครับ presentation สินค้าตัวเองโบรชัวร์ต่างๆจัดความพร้อมเรื่องของการให้คู่ค้าเข้าถึงข้อมูลเราผ่านออนไลน์ให้ได้นะครับไลน์ Facebook ต่างๆต้องทำให้เป็นนำเสนอสินค้าที่เป็นน่าประทับใจในรูปแบบของดิจิทัลทำให้มันคนฟังแล้วรู้สึกอยากจะซื้ออยากจูงใจให้มาซื้อสินค้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนแล้วเข้าไปหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสเจอ SME เนี่ยปรากฏว่าโบรชัวร์ก็ยังไม่ได้ทำโบรชัวร์ก็ยังไม่มีนามบัตรก็ยังไม่มีเขาอาจจะไปดูความพร้อมก่อนหรือเปล่าคุณวิบลในสิ่งที่คุณทำได้ก่อนคือการทำโบรชัวร์ของตัวเองก่อนสั้นๆก่อนเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะศึกษาก่อนว่าทำยังไงให้มันน่าสนใจภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาจีนทำยังไงก่อนอันนี้ทำได้ก่อนทำคู่ไปเลยนะครับแล้วก็สุดการนำเสนอสินค้าตัวเองนำเสนอยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมันเป็นศาสตร์และศิลป์คู่กันนะฝึกด้วยเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นนะครับการนำเสนอสินค้าตัวเองในเวลาสั้นๆประมาณไม่เกิน5นาทีทำยังไงรู้สึกว่าน่าสนใจนอกจากว่าเราคุณภาพต้องได้นะครับคนพอเขาซื้อมาเราต้องมีกำลังการผลิตมากพอส่งให้เขาได้นะครับในเวลาที่เขาต้องการการจัดการคุณภาพแต่ว่า
มาร์เก็ตติ้งสำคัญนะครับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคือการทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักที่ยอมรับของคู่ค้าเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะให้เรามีความพร้อมแน่นอนละบางทีเราทำไม่เป็นทำโบรชัวร์ยังไงนะทำโบรชัวร์ยังไงดีไซน์สินค้ายังไงให้มันตอบโจทย์ตลาดสมมติเราจะขายพม่าขายพม่าขายในกัมพูชาหรือขายลาวเนี่ยครับกฎระเบียบก็ต่างกันใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันมันมีศึกษาได้โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆดูจากเคสตัดดี้ต่างๆนี่ส่วนหนึ่งเตรียมตัวระดับหนึ่งแล้วก็ไปหาหน่วยงานของรัฐนะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีข้อมูลมีกิจกรรมเยอะแยะที่จะให้ท่านได้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นทางออกที่ดีครับอ๋อครับแน่นอนค้าสินค้าไทยขายได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าอาหารแล้วก็สินค้าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเพราะว่ารสนิยมการบริโภคคล้ายๆกันครับครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าไปดูให้มันสอดคล้องกับคนในพื้นที่บางเรื่องท่านเองใช่ไหมฮะไม่ได้ทำมากมายครับไม่ได้ปรับเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันEU ไปขายในออสเตรเลียอีกเรื่องนึงนะฮะบ้านเราคล้ายๆกันอยู่เพราะว่ามาตรฐานก็ใกล้เคียงบ้านเราก็รสนิยมการบริโภคก็ใกล้ๆกันบ้านเรากินเขาก็กินนะครับเขาก็ชอบของเหมือนเราผลไม้เขาก็ชอบเหมือนเราอาหารการกินเขาชอบเหมือนเรานะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ SME สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจถ้าจะต้องเริ่มต้นเนี่ยคุณนิวมีคำแนะนำไหมฮะสั้นๆเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างที่สำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเราสินค้าเราเป็นยังไงนะสินค้าเรามีอะไรเด่นมีอะไรน่าสนใจแตกต่างยังไงต้นทุนเราโอเคไหมศึกษาว่าที่เขาขายกันยังไงดูก่อนสินค้าที่ไปเป็นยังไงนะครับความพร้อมตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองให้ชัดก่อนนะครับว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็ดำเนินการพอพร้อมระดับหนึ่งแล้วก็เป็นงานของรัฐไปหาคนที่เขาเคยทำอยู่แล้วที่คิดว่าจะช่วยกันได้นะในของรัฐที่ที่สุดครับเพราะว่าตรงนั้นเขามีโครงการเดียวก็เข้าไปนำเสนอให้เขาทราบว่าเราผลิตสินนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจแล้วเราจะร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะครับคือ SME เนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีคนช่วยก็ไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราตัวเล็กนะครับเราอาจจะไม่ได้มีกำลังมากเพราะว่าบางทีรัฐก็มีโครงการช่วยเหลือไม่ได้จ่ายเอง 100% ก็เป็นการลดต้นทุนของเราได้ครับแล้วก็มีคนช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เราให้คำแนะนำนะครับต้องพยายามนิดหนึ่งครับถึงจะเข้าสู่ตลาดได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณวิมลครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณวิมลปั้นคงนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับคุณศักดิ์ยังไปลาวเนี่ยเคยนึกไหมว่าทุกวันนี้มีกี่ด่านละเออเหรอครับไม่ผมถามคุณพิศักดิ์ไม่ทราบเลยครับมีไล่มาตั้งแต่เชียงรายครับจนถึงอุบลเนี่ยมีทุกจังหวัดข้ามได้หมดเลยอ๋อเหรอครับเมื่อก่อนมันไปไม่ได้คุณพิศักดิ์เพราะมันเรื่องของความมั่นคงด้วยเรื่องการปกครองด้วยเรื่องอะไรด้วยพอเริ่มเปลี่ยนนโยบายเขาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีการค้าเกิดขึ้นแล้วมันทำให้การค้าเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการผ่านแดนไปอย่างจีนด้วยนะฮะเพราะว่าขึ้นทางนี้มันจะสะดวกกว่ามาทางเวียดนามนะครับก็ลองดูใครสนใจเราติดต่อทางภาครัฐดูกันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อมากิมได้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมประมงนะครับจะผลักดันปลิงทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับคือเรื่องนี้กับคุณถาวรจิระโสพลรักรองอธิบดีกรมประมงนะครับช่วงที่สองคนในการในวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมเริ่มส่งผลงานได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคม2563นะครับถึงวันที่14ตุลาคม2563จำวันที่จำเดือนไว้นะครับคำถามครับธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดการ์ตูนส่งเสริมการออมออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมถามว่าส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้นะครับส่งผลงานได้ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับตอบมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับถ้ารายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินแบบตู้ ATM จากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับคนเดียวรับไป2ชิ้นเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนแคปชั่วหลังครับรายการเพิ่มช่องทาง
รับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมไว้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษที่กับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับก็ได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันในการกันสักครู่ครับ